นไม่ไหวแล้วใหม่ดาวิกาโพสต์ถามขอวิธีจัดการคอมเมนต์แย่ๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงมักถูกคอมเมนต์แย่เข้ามาวิจารณ์บูลลี่เรื่องหุ่นอยู่ตลอดค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยใหม่ดาวิกาจนเจ้าตัวทนไม่ไหวต้องขอออกมาตอบโต้บ้างโดยการตอบกับนิ่มๆว่าฉันรักในหุ่นของฉันและฉันรู้ว่าฉันสุขภาพดีฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และฉันอิ่มท้องทุกวันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวโลกใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องหุ่นรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันดังนั้นเราควรเคารพและควรยอมรับในความแตกต่างค่ะแต่ดูเหมือนว่าคอมเมนต์แย่ๆจะยังไม่หมดไปล่าสุดเจ้าตัวออกมาขอเคล็ดลับกับชาวเน็ตในการจัดการกับคอมเมนต์แย่ๆโดยการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าแอมโฮมเราอยากถามวิธีการจัดการและการรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆหรือคนที่มีพลังลบจากทุกคนช่วยแนะนำในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะคะขอบคุณค่ะท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวค่ะ